่สุดแห่งความฝันและความหวังของผู้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองคือการได้เห็นลูกหลานได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยมีคนเลี้ยงดูที่ดีมีบรรยากาศที่เหมาะสมสร้างสุขภาพใจและกายให้แข็งแรงมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งสำคัญคือได้เรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อให้เติบใหญ่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ดีตั้งแต่ช่วงปฐมวัยยิ่งในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตพ่อแม่ผู้ปกครองยิ่งดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับสถานที่แนวทางการบ่มเพาะลูกหลานตั้งแต่ระดับอนุบาลและด้วยคุณสมบัติของสถานที่แบบนี้ทำให้โรงเรียนอนุบาลสันชายเชียงใหม่ตั้งอยู่หมู่7ตำบลหนองหวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่แม้จะไม่ได้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือเก่าแก่แต่ที่นี่เข้ายากยิ่งกว่าสถาบันการศึกษาชื่อดังของจังหวัดหรืออาจหมายรวมถึงทั้งประเทศอีกด้วยโรงเรียนอนุบาลสันชายสันชายคินเดอร์การ์เทนก่อตั้งโดยคุณพิชชาพิมพ์สุภาธีระโชตที่อาศัยประสบการณ์เมื่อครั้นยังเป็นคุณแม่ที่มีลูกวัยอนุบาลต้องเสาะแสวงหาโรงเรียนให้กับลูกเมื่อประมาณ10ปีก่อนแต่ปรากฏว่าคุณแม่อย่างคุณพิชชาพิมพ์หาโรงเรียนในฝันเพื่อลูกไม่เจอจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้อยากพัฒนาสถานศึกษาสำหรับเด็กเล็กสักแห่งเพื่อให้ผู้ที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องลำบากเหมือนกับตัวเองโดยตัดสินใจซื้อกิจการโรงเรียนเดิมและนำมาพัฒนาให้เป็นโรงเรียนอนุบาลในฝันกลายเป็นอนุบาลสันชายเชียงใหม่ที่มีความทันสมัยแต่ไม่ทิ้งรากเหง้าปรับการเรียนการสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะต่างๆการอยู่ร่วมกันในสังคมมีความสนุกสนานสุขภาพจิตดีและยังได้เรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากผู้ดูแลเด็กที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงผ่านการจัดการเรียนที่รอบคอบและเหมาะสมกับวัยด้วยแนวทางการเรียนการสอนแบบ2ภาษาอย่างแท้จริงเช่นมีกิจกรรมจำเสียงภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมเพลงการเต้นรำศิลปะการพูดคุยกันเป็นต้นเพื่อเป็นพื้นฐานให้เด็กๆสามารถเป็นนักการสื่อสารที่ดีในอนาคตอีกด้วยThirsty. High five. Very good. Can everyone say thirsty? Thirsty. Very good. โรงเรียนอนุบาลสันชายของคุณพิชชาพิมพ์ยังได้สรรสร้างบรรยากาศที่ดีด้านสถานที่ให้มีการออกแบบอาคารพื้นที่อุปกรณ์และสีสันเพื่อให้เด็กๆได้สนุกสนานตามวัยมีอิสระในการค้นหามีความมั่นใจในตัวเองมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งฝึกให้อยู่ร่วมกับคนในสังคมกระทั่งวันนี้กลายเป็นโรงเรียนอนุบาลที่ตอบโจทย์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีและพากันจองเข้าเรียนล่วงหน้าแบบชนิดข้ามปีเพื่อให้บุตรหลานได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพโรงเรียนอนุบาลสันชายเป็นโรงเรียน2ภาษาดังนั้นเด็กนักเรียนจะได้เรียนในสภาพแวดล้อม2ภาษาจริงๆโดยครูเจ้าของภาษามากถึง 70% หลักสูตรของเราจะเน้นการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมซึ่งจะทำให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขและไม่ถูกตีกรอบความคิดเด็กๆจะมีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและมีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆซึ่งทักษะเหล่านี้จำเป็นมากสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันโรงเรียนของเราใส่ใจรายละเอียดในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดเรื่องโภชนาการที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยที่นี่เรามีกล้องวงจรปิดอยู่ในห้องเรียนทุกห้องและมีทั่วโรงเรียน20กว่ากล้องท่านผู้ปกครองสามารถแวะเข้ามาดูเด็กๆผ่านจอทีวีได้ตลอดในบริเวณที่เราเตรียมไว้ให้ค่ะนอกเหนือจากหน้าที่ในการให้ความรู้กับเด็กๆแล้วเราตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกนั้นมีความสำคัญและมีค่าเหนือกว่าสิ่งใดๆดังนั้นเราจะดูแลเด็กๆแทนคุณพ่อคุณแม่อย่างดีที่สุดทุกๆวันค่ะโมไข่โมนะว้า
ายโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ตรงกลางระหว่างโรงเรียนทางเลือกและโรงเรียนที่เน้นด้านวิชาการโดยเน้นให้เด็กๆมีความสุขสนุกสนานและเด็กๆได้เรียนรู้สองภาษาอย่างแท้จริงสามารถใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่สับสนและไม่ต้องคิดแปลทั้งได้เรียนคู่กับเด็กฝรั่งเจ้าของภาษาทำให้ไม่ต้องท่องศัพท์แต่เกิดทักษะขึ้นโดยอัตโนมัติส่วนด้านวิชาการโรงเรียนอนุบาลสันชัยใช้การสอนสองด้านผสมผสานคือ play based learning และ activity based learning ทำให้เด็กๆมีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆมากมายจึงมีความสุขกับการเรียนควบคู่ไปกับการรู้จักคิดประมวลผลและสรุปผลด้วยตัวเองได้อีกด้วยสิ่งที่เรารู้สึกว่าสันชัยเนี่ยที่ดีมากเลยก็คือลักษณะของอากาศภายในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งฟาซิลิตี้ต่างๆในโรงเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นบอร์ดทรายสนามหญ้าทุกอย่างมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลาแล้วก็ส่งเสริมให้เด็ก เรียนรู้ได้ดีปลอดภัยนอกจากนั้นแล้วนะฮะยังมีถึงเรื่องปริมาณของครูผู้สอนกับนักเรียนนะฮะมีความเหมาะสมมากถ้าดูจากจำนวนนักเรียนแล้วกับครูแล้วทางโรงเรียนสันชัยเนี่ยมีการมีปริมาณคุณครูที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปริมาณนักเรียนนะฮะซึ่งทำให้เรารู้สึกไว้วางใจแล้วก็รู้สึกว่าลูกเราที่มาเรียนมีความปลอดภัยคิดว่าลูกมีความสุขมากมากมากคือลูกชอบแล้วก็บอกว่าเหมือนกับว่าเขามาเจอโรงเรียนที่แบบมาเล่นกับเพื่อนมาเล่นกับคุณครูมาทำกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่โดนกดดันอะไรอ่ะหมายถึงว่าถึงแม้บางครั้งเนี่ยมันจะต้องมีกรอบของห้องที่ต้องปฏิบัติตามแต่คุณครูก็จะมีวิธีที่ทำให้เขาปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องได้อย่างละมุนละม่อมรู้สึกลูกมีความสุขที่มาโรงเรียนนี้น้องมันนี่มีความสุขมากที่ได้มาโรงเรียนนะครับปัญหาก็คือว่าช่วงไหนที่ปิดเทอมนานๆเนี่ยเธอจะเริ่มถามหาโรงเรียนละแล้วโรงเรียนก็ยังไม่เปิดซึ่งกลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีกิจกรรมให้น้องเขาทำให้เขามีความสุขให้เท่าๆกับได้ที่มาโรงเรียนช่วงไหนที่เปิดเทอมน้องก็จะรู้สึกคึกคักที่ได้มาเวลามีกิจกรรมอะไรน้องก็จะพูดล่วงหน้าก่อนว่าอ๋อเดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะอย่างช่วงนี้น้องก็จะพูดถึงกิจกรรมลอยกระทงกิจกรรมคริสต์มาสเขาก็จะพูดถึงล่วงหน้าซึ่งบางอันเราก็รับทราบข้อมูลเราจะได้เตรียมตัวได้ว่าอ๋อน้องเขาอยากจะมีกิจกรรมอะไรแล้วดูน้องเขามีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมนั้นๆครับ She's very happy at Sunshine. Every morning she looks forward to coming to school, and that's one of the reasons why we're one of the first here in the mornings. And after school, she likes to play for an extra half an hour after formal classes are finished. So I think that's really testament to the fun that they have. Throughout the day from 8:30 in the morning till 4:30 in the afternoon. She gets excited about coming to school to see her friends. She always tells us when we get back home about the kinds of activities she's been doing throughout the day. And she's got a real affinity for her teachers and the other members of staff here. มีความสุขไหมคือเวลาที่มาโรงเรียนว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีงงแงบ้างแต่หลังจากนั้นเนี่ยทุกทุกเช้าก็จะบอกว่าอยากจะไปเรียนหนังสืออยากจะไปซันชัยแล้วก็หลังจากเลิกเรียนเองเขาก็บางทีก็อยากจะอยู่โรงเรียนต่ออยากจะเล่นกับเพื่อนเล่นของเล่นดังนั้นถ้ารู้ถึงความสุขแล้วก็ไม่น่าจะสามารถจะเป็นอย่างได้ก็เป็นความสุขแน่นอนครับโรงเรียนอนุบาลซันชัยตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ1ไร่ครึ่งมีห้องเรียน9ห้องตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นอนุบาล3ทุกห้องมีเครื่องฟอกอากาศปรับระดับออกซิเจนให้เหมาะสมและยังมีโซนห้องเล่นหรือเพลย์รูมโซนด้านนอกหรือเอาท์ดอร์เพื่อให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมต่างๆและด้วยการให้ความสำคัญกับเด็กๆโรงเรียนอนุบาลสันชายจึงรับเด็กในจำนวนจำกัดปีละเพียง150คนตั้งแต่ช่วงอายุ 2-6 ปีแต่ละห้องจะมีเด็กๆอยู่เพียง 16-18 คนเพื่อให้คุณครูที่มีทั้งครูต่างชาติและคนไทยรวมถึงครูพี่เลี้ยงรวมจำนวน3คนสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและอบอุ่นคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองสามารถดูบุตรหลานผ่านทางระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลาอีกด้วย